ช่วงนี้ขโมยขโจรเยอะจริงๆค่ะพาคุณผู้ชมไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะล่าสุดมีการที่ขโมยคนหนึ่งค่ะตั้งใจเข้ามาขโมยอ่างบัวบริเวณหน้าร้านซาลาเปาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าฝากบอกไปถึงโจเลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดอยากได้อ่างบัวก็มาขอกันดีๆพร้อมที่จะให้แต่เรื่องที่รับไม่ได้คือโจรคนนี้เขาเทน้ำออกไปหมดเลยนะคะซึ่งในน้ำเนี่ยมีปลาที่เขาเลี้ยงไว้เยอะเลยค่ะทำให้ปลาตายเกลื่อนเลยนะคะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพช่วงเวลาตีสี่ค่ะขณะที่ชายคนนี้ขับรถยนต์มาจอดหน้าร้านซาลาเปาค่ะแล้วก็เดินลงมาจากรถตรงมาที่อ่างบัวหน้าร้านก่อนจะเทน้ำแล้วก็นำน้ำออกจากอ่างไปทั้งหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ยกอ่างบัวขึ้นรถไปอะค่ะแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าร้านซาลาเปาบนถนนทุ่งโฮเตลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของร้านมาเปิดร้านในช่วงเช้านะคะก็พบว่าอ่างบัวที่มีปลาหางนกยุงอยู่จำนวนมากแล้วก็ต้นบัวที่เลี้ยงไว้ถูกเททิ้งหมดเลยค่ะโดยไร้วี่แววของอ่างเจ้าของร้านก็บอกด้วยนะคะว่าวางอ่างบัวไว้จุดนี้มา 4-5 ปีแล้วไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้มาก่อนค่ะซึ่งอ่างบัวเนี่ยก็ได้มีการผูกโซ่เหล็กไว้ด้วยนะคะไม่คิดว่าชายในคลิปจะดึงออกไปได้เพื่อเตือนภัยเพื่อนบ้านเธอจึงนำคลิปจากกล้องวงจรปิดไปโพสต์ลงโซเชียลด้วยนะคะเตือนเฉยๆเผื่อจะมีแบบแถวนี้อาจจะมีแบบขโมยที่แบบว่าเจอขโมยของที่มีค่ามากกว่านี้ค่ะก็เลยคิดว่ากล้องวงจรปิดนี้อาจจะมีประโยชน์กับคนที่เขาโดนขโมยของที่มีค่ามากกว่าหลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านได้นำหลักฐานเข้าลงบันทึกประจำวันพร้อมกับฝากเตือนเพื่อนบ้านให้ระมัดระวังทรัพย์สินเพราะว่าแม้แต่ขนาดอ่างบัวเล็กที่ไม่มีราคาอะไรยังถูกขโมยส่วนชายในคลิปนะคะอยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วก็ขอโทษที่ทำให้ปลาตายอย่างน่าสงสารส่วนอ่างบัวหากอยากได้จริงๆก็ให้มาขอกันตรงๆไม่ใช่มาทำแบบนี้ซึ่งเจ้าของร้านเขาก็บอกว่าถ้ามาขอตรงๆเนี่ยก็ยินดีที่จะให้นะคะก็ฝากเตือนภัยกันนะคะคุณผู้ชม